ดูก่อนตอนนี้สนับสนุนโดยห้างเซ็นทรัลเวิลด์แหล่งช้อปปิ้งใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงกาแฟสดโคโคโร่โคโคโร่ The Spirit of Coffee เพิ่มพลังแบนด์วิดต์โดย acapos.com Web Hosting Solutions สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการดูขอครับครับตอนนี้35แล้วนะครับใช่แล้วครับก็พบกับผมครับออยครับครับกับรายการ IT นาใหม่สมุดยุคไฮสปีดก็ยังเหมือนเดิมนะครับสถานมุมมองการ IT นะครับทั้งบ้านของเราและต่างประเทศพร้อมสับสนอัปเดตจริงๆในรอบสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้แปลกที่ใช่มั้ยนะครับก็มาอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับนี่อยู่ในร้านมังกาใช่ก็ขอฝากประกาศตามสไตล์สปอนเซอร์นะครับก็เซ็นทรัลเวิลด์นะครับก็พบกับความประทับใจ2ชั้นช็อปกับศูนย์การค้าพบ700บาทนั่นแหละก็พูดง่ายๆคือช็อป700นะมีลุ้นโชค2ชั้นแรกวันเดอร์คูปองเขามีชื่อของเขาเซเว่นวันเดอร์คูปองใช่แล้วก็บอกว่าทำ2อย่างอย่างแรกทำอะไรมาก็เลือกไปเที่ยว1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่อ๋อไอที่เพิ่งประกาศใช่ไหมใช่แล้วเช่นสตูดิโอโดคอร์เขาไม่บวชไม่ใช่โคลิเซียมมีโคลิเซียมมีทัชมาฮาลป่ะใช่มีมักคูพิกชูแล้วก็มีบราซิลใช่กำแพงเมืองจีนแน่นอนพวกนี้นะครับก็แม่ได้ลุ้นโชคใช่รวมไปแล้ว1,400,000นะมหัศจรรย์ที่2อะไรนะบนในพิเศษใครถือบัตรหรือวันค้าบัตรของเป็นท่านเขานะครับก็ได้คะแนนเพิ่มไปแสนคะแนนใช่จากวันนี้ถึง19สิงหาก็รีบๆช็อปกันเยอะๆนะจ๊ะใช่แล้วนะครับแรงไหมอ่ะจบนะจบข่าวประกาศไปหรือเปล่าอ๋อมีหมัดอันสองด้วยคุณใช่ก็นี่ไงพร้อมสปอตรีวอร์ดอ๋อได้อันนี้ได้เพิ่มอีก50,000คะแนนนะสปอตรีวอร์ดนั่นแหละก็มาช่วยกันช็อปนะครับไปแล้วครับก็จะได้มีเงินมาใช้เรานะอ่ะไปเข้าเรื่องเลยกันยูทูบอาทิตย์นี้ข่าวก็มีคนมาโพสต์นะครับบอกว่าตอนนี้ YouTube เข้าได้แล้วนะครับคุณทีมคอมที่โดนบล็อกเข้าไปนะครับก็แต่ว่าบ้านผมเข้าไม่ได้ True Internet ก็ยังเข้าไม่ได้ใช่ไหมบัดดี้ได้บ้างไม่ได้บ้างบัดดี้บ้านผมเข้าได้ตลอดนะหรอก็บอกเป็นที่เขตแต่ TOT บางทีก็เข้าได้มั่งก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าเซียนล็อกอ่ะไม่รู้ไม่ได้เซียนล็อกเห็นเขาบอกว่าก็ยังไม่ได้ก็เป็นว่ามันตอนนี้เข้าได้แล้วแหละผมว่านะช่วงนี้เป็นช่วงกำลังหาคะแนนเรื่องรัฐธรรมนูญอ๋อลงประชามติใช่ไหมใช่แล้วจริงจริงนี่ผมมีข่าวฝากจากสำนักงานเขตแถวบ้านด้วยนะครับเขาบอก19สิงหาอย่าลืมไปร่วมลงประชามติอ๋อรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนะจริงจริงเขาทำไม่เหมือนสำนักงานเขตผมอะทำไมก็19สิงหาไปร่วมลงประชามติโอ้นะอันนี้ไม่ได้ตังค์นะสบายไหมรอเข้ามานะต่อต่อไปรอไปเลยเหรออีคอมเมิร์ซแบบโจก็ยังอยู่ที่เมืองไทยอยู่นะเป็นอีคอมเมิร์ซแบบโจอันนี้ใครพูดคุณแบดบอยแบดบอยนะแบดบอยก็บอกว่าโจเนี่ยประกาศขายมือถือผ่านเน็ตนะครับครับแต่นั้นส่งขวดเปล่าให้ลูกค้าก็มันมีเรื่องใช่ไหมฮะคุณรวีโรจน์นามสมมุติวิโรจน์เหมือนพวกแบบน้องแอนนามสมมุติอายุ14ปีอะไรอย่างนั้นแหละนะไม่เอาเขาก็อ้างชื่อเป็นชื่ออีกคนนึงนะแล้วก็โพสต์ขายมือถือเนี่ยโนเกีย N731 ใช่ราคา14,000ถูกไหมเดี๋ยวโนเกีย N731มันมีอยู่ไม่รู้มันโนเกียรุ่น4ด้วยผมว่า N73 เฉยๆหรือเปล่าแล้วมันมี1ด้วยผมก็ไม่รู้เป็นรุ่นฟิกบัคอ๋องี้เปล่าวะเรเวอร์ชั่น1ไม่รู้นั่นแหละก็เอาเป็นว่าเขาซื้อของไปก็จ่ายตังค์ไปเกือบ15,000ไม่ไปหลอกขาย11พิเชษตำรวจด้วยตำรวจด้วยเออนะผมกด11พิเชษก็ไปรับของโอนเงินไปแล้วแล้วก็ไปรับพัสดุเก็บเงินไปทางนะเปิดมาเจอกล่อง M Sport ได้ขวด M Sport 2ขวดนะครับ15,000ก็เลยไปแจ้งความนะก็หูกดเขาก็ตำรวจก็ตามสืบไปจับนั่นเขาก็ตามสืบแล้วก็ไปจับตามสืบแล้วไปจับตัวคนที่ปลอมแปลงมาได้นะครับเขามีข้ออ้างนะเขามีในนั้นมีจดหมายเขียนเลยบอกว่าเนื่องจากว่าเขาไม่แน่ใจว่าสั่งของไว้แล้วเนี่ยส่งไปแล้วเนี่ยจะมารับของหรือเปล่าเพราะว่าเคยมีคนไม่มารับแล้วของก็เสียหายขายไม่เอาฟรีกว่าจะกลับคืนขายไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็เลยกลัวถ้าคุณได้รับขวดป่าแล้วเนี่ยให้แจ้งกลับมาอีกทีว่าได้แล้วเราจะได้ส่งของกลับไปอีกทีคือเหมือนกับพิสูจน์ที่อยู่ก่อนว่าที่อยู่จริงหรือเปล่าจะบ้าอะไรโอนเงินให้ตั้ง15,000แล้วเขาก็ต้องให้ที่อยู่จริงแหละใครมันจะมาให้ที่อยู่ปลอมเหมือนกันครับก็ถูกจับกันไปใช่ก็คิดดูก็บั่นทอนคนที่กำลังทำอินเทอร์เน็ตบ้านเราเรื่องนี้ผมว่ามันก็เป็นอุทาหรณ์นะประมาณว่าอย่าเชื่อของถูกมากหรอไม่ใช่จะทำอีคอมเมิร์ซอะ N99 โนกิกอะไรอย่างเงี้ยของจีนอ่ะผมว่าเรื่องนี้มันต้องดูเรื่องความเชื่อถือของผู้ขายด้วย
ม่แต่ผมส่วนใหญ่ก็โพสต์ตามไอ้เว็บไซต์ทั่วไปเว็บไซต์ทั่วไปแล้วเราเข้าไปติดต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าไปตลาดกดความก็มีข่าวโดนอุ้มโดนยึดไปแล้วนะครับโดนอุ้มเซิร์ฟเวอร์ไปแต่ตอนหลังกลับมาแล้วเนี่ยใช่ก็คือก็มีโพสต์ขายพวกของผิดลิขสิทธิ์เขาก็เลยแจ้งความกันจริงเรื่องค้าขายจริงจริงมันก็ช่วยไม่ได้นะมันเป็นบล็อกโฮสต์เขาเป็นโฮสต์ก็แต่ยังไงมันก็ต้องดูแลเรื่องนี้ไงก็มีส่วนแต่ว่าไปเขาก็เป็นตัวที่ทำให้วงการอีคอมเมิร์ซบ้านเราโตนะใช่ก็โดนก็คนแรกก็เซ็งเหมือนกันก็วันๆเหมือนกันนะสำหรับคนที่จะทำอีคอมเมิร์ซต่อไปในบ้านเรานะครับหรือว่าถ้าแก้ปัญหาเรื่องเนี่ยเรื่องความเชื่อถือได้เกี่ยวเรื่องพรบอันใหม่ไหมที่ตลาด .com ไม่รู้น่าจะนี่สิก็เข้าไปยึดได้เลยไงก็คือขอหมายศาลแล้วยึดเรียบร้อยเดี๋ยวเขาคงขับปรับกันไปมั้งนะจัดไปนี่ผมให้คุณเลยดีกว่าของคุณวรวิสุทธิ์อ๋อเพื่อนผมอีกแล้วกลับมาอีกแล้วครับก็มีบทความพิธีมาก็เขาอ่านมาเรื่อง social networking ครับก็หลังจากครั้งที่แล้วก็มีคุณเบอร์ไลท์ใช่ป่ะเขียนเรื่องการทำการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กกิ้งหาประโยชน์เข้าส่วนตัวโดยไม่ค่อยชอบใจการมากนักอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คุณวรวิสุทธิ์เขียนเรื่องใหม่นะครับเมื่อยักษ์สื่อสารระเบิดศึกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับใช่กล่าวถึงบริษัทออเปอเรเตอร์บ้านเราเนี่ย3 เจ้าก็จะมี AS Dtac True นะครับนะครับว่าได้ทำเว็บไซต์ไม่มาฮัชไม่ใหญ่พอแต่เขาไม่ได้ทำโซเชียลเน็ตเวิร์กกิ้งไม่ได้ดูเขาเปิดเว็บไซต์เป็นลักษณะเหมือนโซเชียลเน็ตเวิร์กกิ้งเนี่ยแหละครับก็ให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมกันเขาก็เลยวิเคราะห์กันว่าแต่ละเจ้ามีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างอ่ะเริ่มมาเลย Dtac Virus Happy Virus นะครับตอนแรกผมเห็นโฆษณาผมงงมากเลยไวรัสอะไรที่ระวังติดไวรัสอะไรพวกเนี้ยผมเห็นโฆษณามากนะแล้วก็ตอนหลังก็เลยมาเป็น Happy Virus แจกซิมก็คือต้องบอกต่ออ่ะเหมือนอินไว้อ่ะถ้าคุณไม่มาหาผมมีซิมนะผมก็ไม่ให้คุณคือเป็นการตลาดว่าทำให้เขาอยากที่จะเข้ามาจอยเน็ตเวิร์กนี้มากขึ้นเพราะว่ามันแค่อินไว้เท่านั้นถ้าเปิดพับบิกเดี๋ยววาลูมันตกไปแล้วคนที่เป็นหัวโจกคนที่แจกเยอะเนี่ยก็จะมีแบบว่าได้โชว์มากขึ้นพิเศษขึ้นอะไรเงี้ยตามสูตรนะครับจัดไปท่าน CEO ออกมาโฆษณาเหมือนเดิมป่ะมีนี่มีแวบๆใช่ไหมแต่ผมพยายามเข้าไปสมัครนะเขาบอกว่าอายุเกิน22สมัครไม่ได้ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายแก่แก่ไปผมก็เลยรีเฟรชแล้วเข้าใหม่แล้วกดอายุต่ำกว่า22เนี่ยคนเลวอ่ะตกลงคือระบบมันก็ไม่ได้กันอยู่ดีมันจะไม่รู้ได้ไงล่ะเช็ค IP ไง IP เดิมถ้ามันไม่ได้ล่ะขนาดนั้นมั้งก็ว่ากันไปต่อไป AS ของ AS เปิด AS iZone นะครับก็ผมเข้าไปก็ไม่รู้อะแต่ว่าคุณวริสุทธิ์บอกว่าหน้าตาเนี่ยอารมณ์เหมือน high5.com เลยก็จะเปิดแต่ high5 เนี่ยก็ถือเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กตัวนึงซึ่งผมว่าดังมากในบ้านเรานะบ้านเรานะที่อื่นก็ไม่ดังนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่นะก็ตามสไตล์ของพวกเนี้ยอัพโหลดได้ทุกอย่างอะไรอย่างนั้นวิดีโอภาพทำเว็บบอร์ดทำกลุ่มของตัวเองได้เขียนบล็อกตัวเองแชร์โฟโต้อัลบั้มของตัวเองให้เพื่อนมาแชร์คิดว่าเป็นเพื่อนดูแต่ผมไม่เข้าไปนะผมไม่ใช่เอฟก็ถ้าประมาณ High Five นี่ก็ประมาณเนี้ยน่าจะประมาณนั้นแหละอ่ะแล้วเป็น Identity ซึ่งอันต่อไปอะไรนะ True ไปเลยก็ได้ True Life True Life ตัวนี้เปิดมาตั้งนานแล้วโฆษณาอยู่ใน True มีเยอะมากเยอะมากนะครับก็เขาเขียนว่าตัวเนี้ยเป็นหนึ่งใน Strategic Project เลยแล้วก็เป็น Convergent นะ Convergent True Convergent นะถ้าบ้านใครติด True ช่วงนี้ก็จะมี True Convergent หมดนี่ผมจะหมดอย่างไรผมใช้ True มีให้ดูใช่มั้ยเซลไซต์บ้านผมเดอะมอลล์กลางวันมันจะโชว์อยู่ดูเจ๋งมากเซลแรงนี่เซ็นทรัลเวิลด์นะนี่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับแต่เซลเป็นเดอะมอลล์เลยจะเป็นเดอะมอลล์ได้ยังไงล่ะไม่ดีนะใช่ไหมก็ทรูเนี่ยแต่ว่าทรูไลฟ์เนี่ยตอนนี้เห็นคุณวัยสุดบอกว่ายังวัดอะไรไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มีกระแส AF มันแรงก็เลยยังไม่รู้ว่ายอดผู้ใช้ผมว่ามันเพราะเขามีโปรดักต์หลายตัวมากกว่ารวมกันนะด้าเล่นมากกว่าไหนจะเปิดไอ้เกมออนไลน์ในนั้นมีรู้สึกจะมีมินิโฮมอ่ะเคยเห็นไหมใช่แล้วก็เป็นไปสร้างตัวเองแล้วก็วิ่งไปแล้วก็เข้าไปแชทมันมีส่วนหนึ่งคล้ายๆไอเนี้ยคล้ายๆลักนาล็อกอ่ะแต่ว่ามันดูเป็นบ้านๆมากกว่าที่ไม่ได้แบบออกไปทำเควสตีต่อไม่มันจากเกาหลีจริงๆเห็นมาแล้วแหละตัวเนี้ยบ้านเราใช้เยอะนะหลายเจ้าสนุกก็มีผมว่าเอนจิ้นเดียวกันนะครับก็ต้องลองดูเขาก็วิเคราะห์แล้วมากมายไก่กองนะยาวมากเลยบทความยาวๆรายละเอียดก็ลองเข้าไปดูในลิงก์นะครับสรุปผมสรุปให้สั้นๆเลยไหมเขาบอกว่าทั้งสามกลุ่มเนี่ยเน้นกลุ่มเป้าหมายไปที่เด็กซึ่งวัยรุ่นก็ถูกแหละว่ากลุ่มนั้นใหญ่แต่ว่าเขาพูดถึงว่าจริงๆแล้วผมว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่กำลังจะ
ตขึ้นไปเป็นคนที่มีศักยภาพในการซื้อมากขึ้นใช่แต่ไอ้กลุ่มที่มีศักยภาพการซื้ออยู่แล้วเนี่ยไม่มีให้เล่นไงพอแล้วเขาไม่มีให้เล่นไงเขาบอกว่าถ้ามันจับตรงนี้ได้ก็จะดีและอีกอย่างนึงก็คือว่ามันโซเชียลเหมือนโซเชียลไม่แพ้เท่าไหร่เหมือนว่าบริษัทต้องเป็นคนผลักดันก็ต้องอาชีพก่อนเว้นอะไรเงี้ยเข้าไปให้คนมีส่วนร่วมอะไรเงี้ยก็ต้องดูต่อไปว่าใครจะโตแล้วก็วัดคนก็ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดจะมาแข่งกับเจ้าใหญ่ที่มีใหญ่แล้วอย่างกระปุกสนุกอะไรเงี้ยถ้าจะลำบากก็คงต้องลองดูใช่ไหมแล้วไหนว่าจะมีโซเชียลเน็ตเวิร์กเล็กๆอีกที่เจาะตลาดแบบตลาดนิชใช่ไหมอย่างเราอย่างซิกเกอร์อย่างนี้เหรออย่างเราด้วยเหรอเรานี่เป็นทุกอย่างเลยนะเขาพูดอะไรมานี่เข้าได้เถื่อไม่หมดแจมนะครับก็เราไปอ่านดูกันบทความยาแต่ผมว่าอย่างน้อยมันก็สนับสนุนสังคมออนไลน์นะให้คนเราใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่ดูเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้จากที่ผมไปดูมาก็คือคนใช้อินเทอร์เน็ตบ้านเรา10ล้านคนได้แล้วมั้งซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยแชทMSN MSN แล้วก็ดาวน์โหลดหนังโป๊จริงๆก็มีแค่นี้ MP3 MP3 ก็คือส่วนใหญ่ก็จะหมดไปกับพวกของไร้สาระพวกของลิขสิทธิ์ผิดลิขสิทธิ์ทั้งหลายพวกนี้ก็คงค่อยๆมาทางนี้ดีกว่าก็บันเทิงอ่ะพักผ่อนนะบันเทิงตลาดกลุ่มใหญ่ใช้ได้ทุกเจ้าเสมอใช่ไหมแปลกเลยคิดอะไรมากป่ะเรื่องต่อไปก็คุณออยอันนี้โอ้โหร้อยโอเพนซอร์สร้อยโอเพนซอร์สสำหรับดาวน์โหลดก็เป็นโปรแกรมโอเพนซอร์สร้อยตัวแล้วครับฟรีดาวน์โหลดได้ย่าเป็นหมวดหมู่เยอะแยะมากมายนะครับอย่างหมวดหมู่ 3D animation ยังมีเลยอ่ะแน่นอนโอเพนซอร์สอ่ะแต่ก่อนมันแพงไงซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์มันแพงมากใช่ไหมมีอะไรอ่ะมีคอนเทนต์ไหมเรมนี่เคยเห็นนะก็ MP3 ไงไอ้เรมไงที่ Encode ที่เราฟังกันอยู่อ่ะนั่นแหละแล้วมีโคเดอร์อ่ะมีโคเดอร์นั่นแหละจะมาได้ออกละมีอะไรอ่ะดาต้าเบสก็มีโปรแกรมหนักๆก็เป็นพวกคอนเทนต์แมเนจเมนต์เยอะทีเว็บบอร์ด IPSP BB อะไรเงี้ยแต่แอปเสิร์ฟนี่ชอบนะแอปเสิร์ฟคนไทยนะคนไทยครับน้ำหนุนเซิร์ฟเวอร์ MySQL เป็นแรมอ่ะใช่มันแรมเหมือนกันเลยนะ Linuxอะไรเนี่ย Apache GPL GPT อะไรอย่างเงี้ยแหละสักอย่างใช่ป่าวใช่ไหมแล้วมีอะไรอีกแล้วก็จะมีพวกเนี่ย document มีไฟล์แชร์ลิงมีไฟล์ transfer มีเกมมีโอ้ยมีเยอะวิกตรงวิกิตกลงก็คือสรุปว่าเราสามารถอยู่ได้โดย open source ทั้งหมดโดยที่จริงๆก็ไม่ต้องไปซื้อซอฟต์แวร์เลยมันเป็นใช่ใช่ไหมก็แต่ผมว่ามันก็ยังน่านะเรื่องบั๊กเรื่องการตลาดก็มีความใช้ง่ายใช้ยากก็พยายามเรื่อง open sourceที่แบบว่าอยู่มานานแล้วอะแล้วมีการพัฒนาเรื่อยๆอะผมว่าอันนั้นน่าจะอยู่รอดเช่น MySQL อะไรอยู่แน่ๆใช้กันทั้งโลกเงี้ย Office Open Office จะขึ้นมั้ยโอนะโอใช้ได้ก็ดาแล้วนี่เถื่อกันเถื่อเข้ามาตอนนี้ stable แล้วนี่ stable ใช้กันได้เยอะผมว่ามีเยอะใช่มั้ยแล้วไหนจะมีพวกอย่างอื่นนะครับพวกสำหรับจัดแต่งรูปภาพนะครับสำหรับใครที่ใช้ Photoshop หลักๆเอาไว้แค่รีไซส์นะอย่างเช่นคนนี้เป็นต้นโอ้ย Photoshop มีไว้แค่ดีไซน์ผมยังรีทัชนิดหน่อยนะเอารูปตัวเองมาแล้วก็เอานิ้วถูเนี่ยหน้าเนียนเลยเฮ้ยไม่ได้แล้วเดี๋ยวโดนจับปรับเท่าไหร่อ่ะเป็นแสนเยอะนะเยอะนะแพงครับนะก็กลับไปใช้ไอ้พวก Open Source ก็จะใช้ Paint ก็ไม่ไหวทำไม่ค่อยได้นะแม้กระทั่งพวกวิดีโอพวกมัลติมีเดียก็ยังมีนะครับก็เป็นพวก VLC อะไรอย่างเงี้ยก็ในบรรดาพวกเคอร์ลินุกเคอร์แม็กเงี้ยเขาใช้กันเยอะ VLC Windows ก็ใช้ได้เป็นทั้งเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ client ด้วยในเวลาเดียวกันดีทีเดียวใช่ไหมมีอะไรอีกอ่ะมีอะไรอีกอ่ะอ่ะแจ็คข่าวเราไปเลยคุณซุปเปอร์เก่งซุปเปอร์เก่งเฮ้ยคุณซุปเปอร์เก่งนี่คือคุณเก่งแล้วมาปลอมตัวแล้วสมัครเป็นซุปเปอร์เก่งป่ะเอามาสแปมเอาอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ใช่ซุปเปอร์เก่งก็มีอะไรเนี่ยเข้ามาเรื่องอ่ะแจ็คอ่ะแจ็คทีเดียวอ่ะแจ็คมาที2เรื่องเลยนะก็มีอ่ะแจ็คอ่ะแจ็คดรอปดาวน์เมนูที่เลือกจังหวัดตำบลอะไรเงี้ยผมว่าตรงนี้ดีมากมีหลายคนอยากใช้เพราะว่ามันเปลี่ยนให้อัตโนมัตินี่ใช่เหมือนเลือกอะไรต้องเลือกอะไรก่อนนะจังหวัดก่อนป่ะเลือกจังหวัดแล้วมันก็จะไปอำเภอตำบลเชียงใหม่ใช่ไหมก็จะออกมาเป็นตำบลอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องแล้วก็มีหลายตำบลแล้วก็มีแม่อำเภอแม่เพี้ยแม่เพี้ยไม่เลือกได้ก็ลองเข้าไปดูตามรูปนะครับมันก็เป็นอย่างเงี้ยเปิดโอเพนซอร์สใช่ไหมโอเพนซอร์สพร้อมได้เบสมาให้ด้วยก็ไปใช้ได้เลยแต่ที่ผมอยากได้สุดๆเลยเนี่ยแบบถ้าคุณซุปเปอร์เก่งดูอยู่นะครับอัปเกรดอีกนิดนึงให้ใส่รหัสไปรษณีย์ลงไปได้ด้วยคือหมายถึงว่าไม่ทำเองเลยใช่ไหมแบบ10230ปุ๊บเขตแขวงโคจังหวัดเรียบร้อยแบบใช่ไหม3000ปุ๊บอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาอะไรประมาณนี้แน่นเชียว3000แน่นอนนะ
นะนะครับก็ประเทศที่ทำก็ทำเพิ่มพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทยจังหวัดที่มีพื้นที่อ่ะอีกอันนึงของคุณซุปเปอร์เก่งก็ยังมีอยู่นะเราก็ยังต่อไปนะครับหลังจากเป็นตำบลอำเภอจังหวัดแล้วเราก็ไปเรื่องปฏิทินนะเขามีปฏิทินที่เป็นอาแจกไงอ๋อผมนึกไปถึงปฏิทินไม่ใช่ปฏิทินแม่โขงไม่ใช่ทำไมอ๋อก็เป็นปฏิทินนะใช่ไหมมีหลายแบบนะหลายแบบเลือกไปใช้เลยเลือกได้จริงๆก็มีทั้งหลายอย่างแบบใช้ Yahoo UI ก็มีใช่ไหมใช้แบบประเภท jQuery ก็มี CSS ก็มีไปดูส่วนใหญ่พวกนี้น่าจะเป็น Open Source ซึ่งเขามีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไปอินทิเกรตใช้รวบรวมใช่เพราะว่าในฟังก์ชันของ PHP มีฟังก์ชันที่เป็น Calendar อยู่แล้วมันก็คือเจนออกมาเลยตรงนี้ไม่ต้องใช้ database นะครับแต่ว่ามันจะมีตอนหลังคือเราสามารถที่จะมันจะฉลาดขึ้นอีกนิดนึงเช่นในบางวันที่มันไม่มีข้อมูลอยู่ในวันนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องคลิกก็ได้หรือมันจะเป็นออกมาเป็นรูปกากบาทอะไรอย่างนี้เงี้ยเหมือนอีเวนต์ในวันนั้นอะไรสมมติวันนั้นไม่มีอีเวนต์อย่างเงี้ยก็วันนี้ก็ไม่มีให้คลิกก็คลิกได้เลือกได้มีเลือกเวลาก็ได้ด้วยครับอะไรประมาณนี้นะครับก็เอาไปใช้ดูนะลองดูใครที่เกียจเขียนตอนหลังเนาะเว็บเรามันก็จะมีพวกไอ้นี่เข้ามามากขึ้นอะไรนะพวกแจกสคริปต์ฟรีแจกสคริปต์อัดแจกอย่างเงี้ยก็เขาก็อยากให้คนใช้ครั้งที่แล้วก็มี60ตอนหลังก็มี80นี่ก็มีอีก15เดี๋ยววันไหนจะมารวมใส่ซีดีตอนหลังก็แบบทำเว็บด้วยฟรีสคริปต์ทั้งหมดไม่เขียนเองสักตัวก็แปะก็แปะไม่เขียนเองไม่ได้นะกระจอกเนี่ยต้องเขียนเองรู้เปล่าเดี๋ยวนี้ต้องเขียนเองไม่ได้ต้องเขียนเองเฮ้ยโอ้พาวไม่ใช่ก็ใช้ใครมาเนี่ยไม่ใช่โอเพนซอร์สก็ดีแล้วประหยัดเวลาประหยัดเงินเถอะนะอ่ะต่อไปเรื่องไทยโซเชียลบุ๊กมาร์กขโมยซีนคุณเดดายนะก็มาจากไอเดียบล็อกครับก็คือเขาไปเห็นคุณจอนนี่คุณจอนนี่เป็นอีกบล็อกเกอร์อีกท่านนึงก็ทำปลั๊กอินของเว็บเพจตัวนี้ชื่อว่าไทยโซเชียลบุ๊กมาร์กเวอร์ชั่น2แล้วเขาบอกว่ามันไม่ยังมีไอโซเชียลบุ๊กมาร์กิ้งของเมืองไทยยังไม่ครบอ๋อทีนี้คุณทางไอเดียเนี่ยเขาก็เลยทำเพิ่มอ๋อก็เลยใส่มาหมดเลยมีซิกเกอร์มีดูโอคอร์ด้วยนะครับมีเราเป็นโซเชียลบุ๊กมาร์กเหรอบุ๊กมาร์กิ้งก็เราบุ๊กได้ไงเห็นไหมเราเป็นทุกอย่างคือเราบุ๊กได้ใช่ไหมเราเป็นทุกอย่างคุณใช่เราเป็นอะไรเราเป็นได้หมดเป็นมาร์กเดี๋ยวฟ้องพี่ยามเดินมีคุณดันเน็ตด้วยมีไทยออนเคสเทคเกอร์ก็มาเล็บฮิตcom นะก็แต่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวทางเราจะส่งโลโก้ไปให้ใหม่ครับโลโก้ไม่สวยเลยจริงโลโก้เรามันไม่ใช่ดีฟีมันเป็นรูปเอาอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวเอาไปให้ทำให้ใหม่นะแต่ผมว่าตัวนี้ดีมากเลยนะเพราะว่าเวลาเราลงบล็อกต่างประเทศเนี่ยบล็อกต่างประเทศเขาจะมีอย่างเงี้ยเดี๋ยว dig delicious reddit อะไรพวกนี้มาให้ใช่ไหมก็ปรากฏสมิธเข้าไปแล้วมันก็เหมือนมันก็จะไปขึ้นดังนั้นของเรามีบ้านเราเองเรื่องอะไรเรายังไม่ใช่ต่างประเทศเขาซึ่งตรงนี้ผมเห็นด้วยสนับสนุนเก่งมากจริงๆไม่อยากทำไม่มีเวลาทำเองมีคนทำให้ดีจังเลยอะไรประมาณนั้นก็ดีนะครับช่วยการส่งเสริมสนับสนุนวงการ Open Source บ้านเราขึ้นไปใช่ครับนะต่อไป iPhone อู้เร่งจังเลยนะเนี่ยเร่งดิเวลาเขามีค่าอ๋อโอเคครับครับก็ต่อไป iPhone นะครับก็ปันหลงออกมาเนี่ยมันมีสีเดียวแบบเดียวชื่อเงินดับนะครับเท่านั้นเขาก็เลยมีบริษัทเนี่ย Colorware เนี่ยที่เขาชอบมาเอามาพ่นสีญี่ปุ่นป่ะไม่ใช่น่าเป็นอเมริกาแล้วคนทำไม่ผิดก็คือก็บอกว่าด้วยค่าบริการ150เหรียญเนี่ยเขาจะเอา iPhone เจ้าเนี่ยมาทำสีให้ใหม่เลยจะเลือกสีอะไรก็ได้เห็นว่างั้นเถอะเปลี่ยนใหม่เลยก็เขาก็ทำ iPod ด้วยนะทำได้เหรอ MacBook อะไรก็พ่นผมว่าจะออกสไตล์ญี่ปุ่นป่ะเพราะญี่ปุ่นเนี่ยชอบเพ้นท์มือถือกันเยอะเหรอเอ้ยอเมริกาก็มีนะก็มีสีสวยมากมายนะครับก็เหมือนเดิมใครมี iPhone ก็ไปทำนะผมยังไม่มีอ่ะก็ลองเข้าไปดูแต่ผมว่าสีมันสวยไงสีสวยจริงโน้ตบุ๊กบ้านเรากลับมาบ้านเราบางทีมันอาจจะมีเนี่ยดำๆอย่างเงี้ยไปพ่นมั้ยแปะสติ๊กเกอร์ไงสีแดงแค่ดีนะก็ MacBook บ้านเราเขามีกรอบไงมันเหมือนกรอบมือถืออะที่มันเป็นกรอบไอ้ซิลิโคนอะไรป่ะเอ้ยมันไม่ใช่ซิลิโคนแล้วเป็นกรอบแข็งก็มีกรอบใสๆนั่นเลยMacBook ก็มี MacBook สีขาวเนี่ยใส่กรอบแดงแดงแป๊บไอ้พวกอยู่ในกรอบนี่ใช่ดิแต่คิดนอกกรอบไงเพราะตัวเราอยู่นอกกรอบเฮ้ยเรื่องอะไรไปเลยดีกว่าเรื่องต่อไปก็ออกอวกาศกันหน่อยนะครับเรื่องนี้นี่ใครเป็นคนเอาข่าวมาลงเนี่ยซอมบี้คุณซอมบี้คุณซอมบี้นะครับก็ไปเจอสองที่เลยไปเจอมาจากบล็อกนันแล้วก็ MIT ด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของชุดอวกาศก็เขาบอกว่าจะก่อนชุดอวกาศคือเราไปอวกาศมาตั้งนานแล้วตั้ง40ปีใช่ไหมก็แต่ชุดอวกาศเราก็ยังเป็นชุดแบบใหญ่ๆอ่ะผมว่ามันจะคล้ายๆตัวมิชลินไอตัวลอยเออง่ายหรอMIT ก็เลยบอกว่าไม่ไหววะเคยเขาก็เลยมาคิดชุดอวกาศใหม่ก
ก็ออกแบบใหม่ซะเลยนะครับนี่หน้าตาว่าเจ๊คนนี้หัวหน้าโครงการแน่ๆใช่เจ๊คนนี้หัวหน้าโครงการคุณรู้ได้ไงใช่ไหมเออไม่รู้เว้ยอันเดาคนนี้แหละครับหัวหน้าคิดว่าคนที่จะใส่คือถ้าผมเป็นหัวหน้าโครงการเนี่ยผมจะต้องใส่ถ่ายรูปก่อนไงผมจะไม่ให้ลูกทีมใส่แน่ๆไม่ดักนะครับก็เป็นชุดกึ่งแนบตัวก็รัดพอดีตัวไงก็พอดีไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่พอท่านะครับนะฮะก็เขาบอกว่าก็แต่ก่อนเขาบอกว่าข้างนอกเนี่ยมันมีมันเป็นแรงดันมันต่างกันเยอะเขาเลยต้องใช้ก๊าซอัดเข้าไว้เลยพองนะครับตอนหลังเพราะว่าเลยใช้ระบบโมเลกุลของเสื้อแทนอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเด็กไอ้เมทีก็เก่งใช่ไหมนั่นแหละก็เขาบอกว่าอีก10ปีคงเสร็จอะชุดเนี้ยกันดาวองคารมาดิเออเป็นไปได้เป็นไปได้ที่ดูออกแบบกันไว้10ปีแล้วเนี่ยสุดยอดก็มันคงผมว่ามันคงต้องแพงมากเจ๊คนนี้คงแก่แล้วอะแม่แต่ที่สำคัญคือเขาใส่แล้วคือเขาสามารถที่จะนั่งได้งอแขนงอขาได้เพราะว่าแต่ก่อนเวลาเรามองเห็นอย่างมองไอ้วิดีโอดวงจันทร์นะซึ่งของแท้ของปลอมหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมของจริงเวลาเขาเดินเขาก็ต้องกระโดดเป็นแบบเป็นเหมือนผีจีนที่มันกระโดดอย่างเงี้ยไอ้วงจันทร์ของจริงเขาก็ยังยิงเลเซอร์เช็คไอ้นี่กันอยู่เลยเช็ครอยเท้าไม่ใช่แล้วเดี๋ยวรอจีนเขาขึ้นไปอวกาศก่อนก็รู้ว่ามีอะไรที่จีนก็จะไปวางเราบอกว่าขนมไหว้พระจันทร์ไหว้บนดวงจันทร์ของแท้อะไรอย่างเงี้ยเอางั้นเลยเออกระตองอ่ะอันนี้อ่ะอันนี้เรื่องสุดท้ายเรื่องต่อไปนะเรื่องสุดท้ายจริงเหรอโคตรเกมต่อสู้ทำไมเร็วจังโคตรเกมต่อสู้บ้านไททองอ่าใครเคยดูละครเรื่องนี้มั้งอะไรนะเจ็บแค้นคืนโกรธโทษชั้นใหญ่เออไม่เคยดูนะพจมานสว่างวงเนี่ยผมเอ้ยต้องเคยได้ดูกันดิไม่เคยคุณได้ดูเหรอแสดงว่าคุณต้องเกิดก่อนที่พจมานจะมาใช่ไหมไม่ดูอ่ะไม่ดูอ่ะครับจริงไม่มีอะไรเลยเป็นเกมแปดเกมของญี่ปุ่นดูรูปผมว่าแล้วเขาก็มั่วเนื้อเรื่องขึ้นมาให้มันเข้าผมว่าเนื้อเรื่องมันเข้าเลยนะคุณน้อยภาคครับพจมานได้ดั้งด้นมาแต่ไกลเพื่อรับทรัพย์สมบัติของเจ้าคุณปู่ที่ได้แบ่งไว้ให้โดยพจมานหารู้ไม่ว่าบรรดาญาติของเธอไม่พอใจเรื่องนี้พจมานจึงต้องต่อสู้เพื่อได้สิทธิที่เธอสมควรจะได้เดี๋ยวคุณน้อยอ่านออกใช่ไหมเรื่องเนี้ยภาษาญี่ปุ่นเหรอไม่ดิไม่รู้อันนี้เขามีคนพากย์มาจากโผล่มาก็ฉากหนึ่งยิงเล็กเธอเป็นประเภทร้ายร้อนอิจฉากรีดวีดเธอรับไม่ได้ที่พจมานจะมีส่วนแบ่งทางมรดกของเธอคือเกมนี้มันเป็นเกมแฟลตเล่นง่ายมากนะครับก็ตบกันกดแล้วก็ตบกดแล้วก็ลากเราตบแต่พอเขาจะตบเนี่ยเรามีกดแล้วก็หลบฉากหลักฉากแล้วเคาน์เตอร์กับแล้วกดเคาน์เตอร์ตบกลับได้ด้วยก็แม่บ้านแม่เรือนที่อยู่ที่บ้านนะครับอยากจะตบพวกตัวอิจฉาในละครเนี่ยโอกาสมาถึงแล้วใช่ก็เขาบอกว่าถ้าให้ดีเพลงเขามีว่าแบบโขกนี่ผมพยายามจะอัดเสียงมานะเดี๋ยวถ้าอัดได้เอามาให้แล้วเขาบอกว่าน่าจะเพิ่มออปชั่นพวกเปิดทุเรียนอ๋ออันนี้ก็ไม่ไหววะสนุกมากเกมนี้ไม่น่าเชื่อนะผ่านหญิงเล็กไปก็จะเจอหญิงใหญ่ผ่านหญิงใหญ่ไปก็จะเจอแม่นมอ่ะแม่นมต้องเจอแม่นมก่อนแม่นมเมดอ่ะแม่นมผ่านแม่นมเจอหม่อมแม่หม่อมแม่นะหลังหม่อมแม่หม่อมแม่นี่โหดแต่หม่อมแม่ท่าตบนี่น่ากลัวมากอ่ะคือท่าตบแกเป็นแบบเจ๊ปีศาจเลยอ่ะแต่ตอนแรกผมนึกว่าผ่านหม่อมแม่แล้วจะจบแล้วนะยังบอสคุณรู้ไหมผู้อยู่บ้านหลังป้าตะทอนทั้งหมดคือใครเจ้าป้าต้องมีเจ้าป้าอีกคนเจ้าป้าเป็นตัวละครลับตัวละครลับโหเจ้าป้านี่โหดมากอ่ะท่าตบเธอน่ากลัวมากอ่ะนะครับนั่นแหละก็เกมสนุกมากถ้าเล่นเก่งๆพจมานก็จะชนะนะครับแต่ถ้าเล่นไม่เก่งก็กลับไปรีเซ็ตเล่นใหม่ใช่จบแล้วก็จะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งหรือไม่ก็ชาร์ดเอนดิ้งแล้วแต่คุณจะเลือกเอาครับสนุกดีนะค่าเวลามันเนี่ยเชื่อผมดีผู้ชายก็เล่นผมก็ผู้ชายเล่นเยอะอย่างเงี้ยผมว่าแม่งบอสคุณเล่นป่ะเอาให้บอสเล่นนะบอสผมไม่รู้อ่ะแต่ผมเล่นในเวลางานด้วยว่ะเดี๋ยวบอสกลับมาไล่บอสเล่นดิบอสกลับมาแล้วกลับมาแล้วอ่ะไอ้บอสญี่ปุ่นมาคนญี่ปุ่นมั้ยใช่ใช่เออให้เขาแปลหน่อยว่ามันตรงมั้ยไม่ต้องเดี๋ยวให้ทีมแปลก็ได้คือต้องให้บอสผมอยากรู้ว่าเนื้อเรื่องมันตรงหรือเปล่าครับนั่นแหละมีอะไรแม่อ่ะหมดหมดแล้วหมดก็เฮ้ยเรื่องนั้นไงไม่อะไรอ๋อสิ้นเดือนแล้วใช่นะครับก็ประกาศโปรดฟันอีกครั้งคุณเซงกิ่งนะครับคุณเซงกิ่งครับกรุณาติดต่อกับทีมงานดูว่าคอด้วยเพื่อแล้วก็บอกไซส์เสื้อตัวเองด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวทางเราจะจัดส่งของไปให้นะแต่บอกไซส์เสื้อเนี่ยก็คงเดาออกแล้วว่าเราจะส่งอะไรไปให้นะครับในฐานะ MVP ประจำเดือนกรกฎาคมใช่ครับนะครับก็หมดถ้าใครสนใจอยากจะเป็นอย่างคุณเชงกิ่งนะครับก็เข้ามาส่งข่าวเจ๋งๆเข้ามาใช่เข้ามาเรื่อยๆนะครับนะก็เหมือนเดิมนะครับก็มีเรื่องอะไรก็เข้าไปเอากันมาละครั้งดูคอร์ดทีวีนะครับครับแล้วก็วันนี้
ก็ขอบคุณสถานที่เซ็นทรัลเวิลด์พาซ่าโซน F ร้านมังก้านะครับร้านมังก้าด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราก็คงจะทะเลาะแถไปหลายๆโซนถ้ามีโอกาสพาทัวร์ใช่ขอบคุณนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมออยนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับใช่ครับสวัสดีครับTo time da Argentina correu, Pepe bateu! Gol! Se o cara que inventou esse gol tivesse inventado a trave, ela não seria assim. Ela seria assim. Falta pro time da Argentina, correu, Pepe bateu! Fora! Na tabela com Bermudes, na Juan, fintou o goleiro do Brasil, pra fora! O escanteio, a bola alçada na grande área, na rede pelo lado de fora. Vem Juan de novo, se perde, a Argentina vai à loucura, amigo, vai pra cima do árbitro. Vamos jogar bola! Tocou pra Ivang, está na banheira, vai marcar, tá entrando, então tira tinta na trave! E olha lá o Dango, levanta os braços, e o Brasil desceu pela ponta direita, é Kleber, alçou, Nico, olha o gol! Gol! De primeira mandou pro fundo. Com o Skol, o Brasil fica redondo. Se beber, não dirija. Olha os argentinos. Olha, o argentino chutou a trave.